สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ i e w f i เดอร r รีวิวครับโดยผมจีน v i e w f i ดอร์ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับแรงที่สุดณวินาทีนี้คงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่ซีรีส์จากทาง Netflix ที่มีชื่อว่าสาธุนั่นเองครับไม่เกริ่นอะไรเยอะนะครับบอกแบบนี้เลยครับว่าสาธุเป็นซีรีส์ที่ผมจับตามองอยากจะดูมาตั้งแต่เริ่มมีการโปรโมทด้วยโปสเตอร์ใบนี้แล้วครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนปล่อยโปสเตอร์มาเนี่ยต้องยอมรับว่าไอสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่สาธุเป็นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นประนทิศทางเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เขาโปรโมตจนเขาเริ่มโปรโมตให้มันชัดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เป็นปในทิศทางเดียวกันครับไม่เป็นปในทิศทางเดียวกันคืออะไรคือแบบนี้ครับตอนที่เขามีเริ่มมีการโปรโมทสาธุครั้งแรกด้วยการปล่อยโปสเตอร์ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหน่าสนใจมาก นี่เขาจะเอาเรื่องศาสนาซึ่งความจริงตะกอนเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องศาสนาโดยศาสนาพุทธในบ้านเราเนี่ยมันโอ้มันมีเรื่องให้เล่าเยอะไปหมดเลยครับผมแบ่งเรื่องที่มันเกี่ยวกับศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยเอาไว้2ฝั่งนะครับสจหรับฝั่งที่เราที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยรู้ดีแล้วก็รู้รู้ดีและตระหนักดีว่ามันมีปัญหาเนี่ยเรารู้ทั้งฝั่งของฝั่งที่มันผิดสุดๆครับผิด บาปไม่ควรมีแล้วเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระค้ายาเสพเติดเสเมถุนถุนกับคนไม่พอมีหมามีอะไรก็ไม่รู้เลยเละเทะไปหมดรวมถึงสิ่งอุบาทอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดในพระพุทธศาสนานะครับนั่นคือฝั่งที่เราเรียกว่าเป็นฝั่งดำมืดสุด,สด กับอีกฝั่งหนึ่งผมว่าจริงๆสําหรับผมนะอีกฝั่งหนึ่งมีปัญหากว่าไอด้ดำมืดสุดๆนะครับคือไอด้ดำมืดสุดๆเนี่ยมันผิดผิดเลยครับไม่เป็นไรมึงผิดแน่นอนแอบทําก็แอบกันไปให้ได้ละกันเพราะมันผิดจับได้ยังไงก็ผิดแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นฝั่งที่ผมว่าชาวพุทธหรือกระทั่งไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามหลายคนสงสัยครับว่าอันนี้ตกลงผิดหรือถูกแต่เขาก็ทํากันไปทั่วนะกับเรื่องปกติที่ดูไม่ปกติของศาสนาพุทธในประเทศไทยครับคืออะไรบ้าง ทำวัตถุมงคลการจัดงานเรื่ยรายปัจจัยเรื่ยรายงานบุญต่างๆที่ดูใหญ่จนแบบใช่ไหาวะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีการระดมทุนได้เป็นล้านๆแบบนี้แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมหลายๆอย่างของคนที่อยู่ในาศาสนาที่ดูแบบน่าสงสัยแต่เขาก็ทำกันจนเป็นเรื่องปกตินะครับ ศาส,สนาพุทธในบ้านเราม <250. 000 S 2> ี2ฝั่งที่ดูมีปัญหาแบบนี้ครับแล้วดังนั้นเมื่อมีคนบอกว่าจะทําหนังเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแล้วโปสเตอร์มันออกมาชัดเจนอย่างนี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปแล้วมีทั้งรูปเงินมีอะไรคือมันดูแรงดูน่าสนใจอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่สนใจตามมาก็คือแล้วสาธุจะแรงไปได้แค่ไหนตอนผมเห็นโปสเตอร์ใบนี้เนี่ยผมแอบ,บนึกถึงซีรีส์ทาง n น t f l i x อีกเรื่องนะครับที่เป็นการเล่าเรื่องราวบรรยากาศของของเขาเรียกว่าของเรียกว่าอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่เนาะ วงการเออบรรยากาศของวงการที่เราไม่ได้รู้จักมากนะักแต่รู้ว่ามันมันเป็นวงการที่โหน่ากลัวมากนั่นก็คือวงการมวยเราเคยดหูหนังอย่างเฮิร์ทไลท์เฮลครับแล้วมันก็ดูจริงมันดูดิบมันดูน่ากลัวแล้วมันก็ดูตื่นเต้นสนุกสนานมากตอนแรกสาธุป,ปล่อยมาเนี่ยผมตั้งทงไว้ว่าโหถ้าเขาเข้าเล่าในท่าทีแบบเฮิร์ทไลท์เฮลนะ ไม่ต้องมันมากๆเลยคุณคิดดูเล่าจริงแบบนั้นแต่เป็นเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยมันจะน่าสะเทือนใจขนาดไหนประกอบกับอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราอ่านกันมาโดยตลอดนะครับหลายคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็อ่านนิยายที่มันแบบกระทบกระแทกแดกดันแล้วก็มีการเปรียบเทียบศาสนาตัวละครในเรื่องที่มันดูคล้ายกับตัวละครที่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่มไปหมดเนี่ยก็คือนิยายเรื่องงูรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่อยู่ในจัก,กรวาลคนทรงเจ้าของคุณวิมลใไซนิ่มนวลน่นะครับมันก็เป็นแบบ โอ้มันเป็นนิยายเกี่ยวกับพระในฝันเลยครับคือแบบอพระในเรื่องเฮี้ยมากน่ากลัวมากแล้วก็ดูจริงมากสําหรับบ้านเราแต่พอสาธุเริ่มมีการโปรโมทออกมาแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าแนวทางที่เขาโปรโมตออกมามันดูไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นไว้ตอนนั้นเริ่มหวั่นมากๆนะครับยอมรับว่าหวั่นใจชํารุดมนุษย์ค้างคาวเลยครับว่าเหลอจะไปทางไหนวะเนี่ย และโปสเตอร์ออกมานักแสดงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคือตอนที่เขาปล่อยโปสเตอร์ปิดหน้าใบนี้สุดท้ายเราก็เห็นแล้วน,นะครับว่าใครเป็นใครภายในไม่กี่วันนะวัน2วันเท่านั้นนะ่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นรอยทางครับว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดจริงๆด้วยสาธุซีรีส์ทาง Netflix เรื่องนี้ที่มาพร้อมกับคำว่าศรัทธ,ธามาเงินตราเกิดเขาไม่ได้มาทางตีแผ่วงการตีแผ่ความอุบาทของวงการครับแต่เขามาทาง ซีรีส์หรือว่าหนังสตาร์ทอัพในระยะรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์แนวสตาร์ทอัพอยู่ไม่น้อยนะครับพูดถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่การประกอบธุรกิจเริ่มเข้าไปจับธุรกิจที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพทำแอปคริปโตเคอเรนซี่ ทำกิจการ delivery กิจการอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับคนรุ่นใหม่เปิดบริษัทเองแบบตั้งเนื้อตั้งตัวไม่อยู่ในขนบกันแบบว่าการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ได้เห็นซีรีส์สตาร์ทอัพพวกแอปบอพวกนั้นะออกมาเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ทําแค่บ้านเราด้วยนะครับฝรั่งก็ทําซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีใครก็ทำครับอิตาลีคลาสอะไรแบบเนี้ยที่เป็นซีรีส์สตาร์ทอัพของคนรุ่นใหม่อ่ะมันส่วนตัวผมในจังหวะแรกเนี่ยผมดูแล ไม่ได้รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคุณจะทำสตาร์ทอัพเรื่องศาสนาเนี่ยผิดไหมไม่ผิดแต่มันโอ้โหกลัวมันไม่แรงถึงใจยังไงก็ไม่รู้อะพอเขาจะเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวอย่างปล่อยออกมาเนาะเด็กกลุ่มหนึ่งลงไปหากินกับธุรกิจในพระพุทธศาสนาด้วยการไปปั้นวัด,ว,ดวัดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาหลักการก็เอาสับนะฮะสับมาร์เก็ตติ้งอ่ะที่ผมโคตรเกลียดเลยนะเวลาประชุมกับมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันเป็นอะไรผู้ภาษาไทยไม่ได้ไง การลงทุนเนี่ยพูดไป็น,นการลงทุน is not investment การลงทุนน่ะเราจะได้กําไรจากเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ Profit เนี่ยให้ <c oughs> พูดภาษาไทยก็จะพูดภาษาการตลาดตไปหมดเลยครับนั่นก็คือ p ล o อหลักของเรื่องนี้ที่เราเห็นในตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น Startup เป็นบรยรุ่น Startup จับเอาธุรกิจ ศาสนามาเป็นธุรกิจของตัวเองหาผลประโยชน์จากศาสนาด้วยการใช้หลักการของการทําธุรกิจสมัยใหม่ใช้สื่อออนไลน์ใช้หลักการทุกอย่างที่เราเขียนครับว่านักการตลาดออนไลน์เนี่ยนักต่างการตลาดยุคปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างเราไปนั่งคุยกับ a อกับมาร์เก็ตติ้งสายออนไลน์เนี่ยเขาคุยภาษาอังกฤษกันยังไงเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละ KOL อะไราเงี้ย <laughs> ผมย้ำนะผมไปประชุมกับมาร์เก็ตติ้งทีไรนะ ไอ้ยี่ฟังไม่รู้เรื่องพูดไทยได้หรวะ <laughs> By the ด a y นั่นไม่ใช่เรื่องเรื่องคือประเด็นนี้ตัวอย่างออกมาแบบนี้เราหวั่นทันทีเลยฮะแล้วเราผมก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook ตั้งแต่เห็นแล้วว่าผมแอบแอบ,แอบเป็นห่วงนะแอบรู้สึกแบบครึ่งหนึ่งก็เป็นห่วงนะครึ่งหนึ่งก็รู้สึกแบบกูจะล่องอให้เละเลยถ้ามันออกมาแล้วเบาโยงนะคือเรื่องมันหนักประเด็นมันหนักนั้นจะมาเล่าด้วยท่าทีที่มันเบาโยงเนะนี่ยเสียของนี่ เลงเลยครับเราเลงเป้าอไว้แบบนี้แล้วพอเริ่มดูซีรีส์สตาร์ทอไม่ใช่ซีรีส์สตาร์ทอัพที่พอเริ่มดูซีรีส์เรื่องสาธุเรื่องนี้เนี่ยผมบอกแบบนี้ก่อนตั้งแต่ต้นเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําไปจนถึงประมาณหนึ่งเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้ดูอยากจะกลับไปดูแล้วก็ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเนื้อเรื่องให้เละไปเลยนะครับเพราะว่า <laughs> ดูแล้วเหมือนไปกินใบบอลมาคันปากยุบยๆย,บ,ยบครับ อยากพูดมากเลยเรื่องสาธุเนี่ยน่าสนใจในการพูดถึงมากกลับมาที่เนื้อเรื่องพอเราเริ่มดูตอนแรกเราก็เห็นได้ทันทีครับว่าเขาไม่ได้โกหกอะไรเลยในตัวอย่างว่ามายัางไงในหนังก็ไปแบบนั้นร้อยเปอร์เซนต์เลยเขาก็เปิดมาด้วยการให้เราเห็นกลุ่มตัวละครหลักนั่นแหละครับชื่ออะไรบ้างผมจําไม่ได้ละเก่งมั้งเกมเดียไล่คนชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละเอาเป็นว่าสามคนเนี่ยสามคนเนี่ยเป็นตัวละครหลักของเรื่อง เขาก็ทำแอปเกมแอปแบบ Pay เพลทู Earn เอิญทู Play พลทูเอิญนั earn to play play to earn, earn to pay, play to earn เป็นเกมออนไลน์ขึ้นมาประสบความสำเร็จมีการซื้อขายเหรียญอะไรซึ่งมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอายอมรับตามตรงว่าไอตอนเขาทำไอเกม Play to earn ของเขาขึ้นมาแล้วมันแบบมีเหรียนจะขึ้นแล้วผมดูไม่เรื่องร,ร,รู้อย่างเดียวว่ามันทำธุรกิจขึ้นมาเหมือนจะสำเร็จสุดท,ท้ายมีปัญหาไปแล้วก็กลายเป็นหนี้มหาศาลเพราะมันดันไป ไปมีปัญหากับไอ้พวกเงินกู้นอกระบบก็เป็นไปตามร่องเลยครับจึงต้องไปหาเงื่อนไขในการหาเงินให้ได้อย่างรวดเร็วและไปเจอว่าวัดเป็นที่น่าจะทําเงินได้หนังเข้าเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่2เลยครับเพราะว่าตอนแรกเป็นการปูให้เราเห็นว่าตัวละครมีไปประสบปัญหาอะไรมาจึงจําเป็นจะต้องไปหาธุรกิจที่ทําเงินได้อย่างรวดเร็วและไปเห็นว่าธุรกิจศาสนาพุทธเนี่ยทำเงินได้เร็วหลังจากตอนที่2เป็นต้นมาเราก็ได้เห็นแนวทางในการเริ่มต้นทําธุรกิจ ในพระพุทธศาสนาครับได้เจอกับตัวละครนักแตง่งนะฮะได้ไปได้ไปเจอกับเจ้าอาวาสมีการเจราจามีการคุยกันมีการปูมีเด็กวัดโผล่มามีพระรูปอื่นๆโผล่มามีการหาผลประโยชน์ร่วมกันกับมัรคทายกที่เป็นมรรคทายกของวัดประกอบไปกับเราได้เห็นเรื่องราวของน้องเดียนะฮะน้องเดียกับคุณพระดน ซึ่งเดี๋ยวก็กลับมาพูดถึงแล้วก็เรื่องก็ดําเนินไปภายใต้โครงสร้างนี่แหละครับว่าเด็ก3คนเข้าไปแอบอยู่เข้าเข้าไปหากินกับวัดภาพรวมแบบนี้ครับโดยที่ไม่สปอยอะไรผมเองผมรู้สึกว่าวิธีนี้เวิร์กเหมือนกันนะในส่วนของการทําธุรกิจกับวัดนะครับคือถ้ามันไม่ติดว่าเด็กมันต้องเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเยอะหน่อยเนี่ยผมว่าดีลกับถ้ามันมีเด็กที่ทําธุรกิจกับวัดแล้วมองวัดเป็นโปรดักแล้วสามารถทําแบบนี้ ได้เนี่ยเอาจริงๆถ้าไม่มีเรื่องการยักยอกเงินอะไรนี่ไม่ผิดเลยนะฮะแล้วดูเข้าท่าด้วยดูวิน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 ด้วยวิน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 คืออะไรตัวเด็กก็ถ้าได้ผลตอบแทนในแบบที่คุยกับวัดแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนะฮะในแบบที่กรรมการควรจะได้อะวัดก็ได้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมไปหลวงพ่อที่มาทําหน้าที่ต่างๆมาเทศมาอะไรก็ได้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมไปญาติโยมก็ได้ได้ ได้ไดมามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่ตัวเองบูชาในแบบที่มันเจริญไปแล้วจเจริญก้าวหน้าเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรผิดเลยครับดูแล้วเข้าท่ามากน่าเอาไปทํามากคือโจทย์เนี่ยจริงๆน่าสนใจสําหรับคนที่เห็นวัดอยู่รอบๆตัวตลอดเวลาเห็นเขาจัดงานวัดเห็นมีคนเข้าไปกินส่วนแบ่งในส่วนต่างๆอะไรแบบเนี้ยเราสงสัยตลอดครับโดยเฉพาะใครที่เข้าไปทํากิจกรรมกับวัดบอ่อยๆเนี่ยเฉพาะเจาะจงในวงเล็บขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโดยเฉพาะวัดต่างจังหวัดเนี่ย เราจะเห็นว่าโดยพวกคนที่อยู่ในเมืองนะครับและอยู่ในสายที่มันเกี่ยวข้องกับการตลาดอ่ะเราจะรู้สึกตลอดเวลาครับว่ามันจะเวิร์กไม่ว่าถ้าเราเอาการตลาดหรือว่าเอาการจัดการอ่ะผมไม่มองว่าเป็นการตลาดและกันเอามองเรื่องการตลาดไปจับกับวัดเดี๋ยวจะบาปเดี๋ยวมีคนก็ว่าเอามองก็ว่าเอาการจัดการสมัยใหม่เข้าไปช่วยจัดการบริหารจัดการวัดเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กนะแล้วหนังก็ใช้โจทย์นี้เลยครับก็คือเด็ก3คนที่มีองค์ความรู้ในการจัดการบริหารแบบใหม่ การจัดการและบริหารองค์กรทางธุรกิจแบบสมัยใหม่เข้าไปดูแลธุรกิจคั้ไปดูกิจการของวัดเนี่ยมันทําได้ครับหนังทําให้เราเห็นค่อนข้างเป็นรูปธรรมว่ามันมีแนวโน้มว่าจะทําได้ออกมาได้ดีโอเคเราก็เห็นว่าโอเด็กมันก็สําเร็จมากแต่หนึ่งอย่างที่ติดอยู่ในหัวตลอดเวลาครับผมว่าคุณดูคุณผู้ชมเองก็รู้โดยเฉพาะคนที่โตๆโตหน่อยแล้วแบบแก่วัดแกว่วาไปวัดบ่อยๆหน่อยหรือว่าเห็นอะไรมาเยอะเนี่ย เราตั้งคำถามนี้เอาไว้ในใจครับเอาจริงๆระหว่างเราดูสาธุเนี่ยเราตั้งคําถามหลายอย่างอยูอย่ในหวัวตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นว่าได้เหรอมันก็หนังแหละมันชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกชีวิตจริงมันมีโอ้โหในในในเขตพุทธาวาสเขตหนึ่งนะครับ มีคนคอยแบ่งผลประโยชน์เยอะมากครับในื่งกสิ่ง,งที่เรารู้ตู้พระก็อย่างหนึง่งมรคทายกก็อย่างหนึง่งศรัทธาที่เกี่ยวข้องแบบในเชิงลึกกรรมการก็อีกส่วนหนึง่งพระไอคนดูงานศพก็อีกส่วนมีคนใครเคยไปจัดงานศพที่วัดจะรู้ดีครับว่าโอ้โหศพเข้ามาศพหนึ่งเนี่ยพอเข้าไปตั้งที่วัดเนี่ยอีแรงมาทันทีครับตั้งดอกไม้ทั้งโรงศพติดแอร์จัดเลี้ยงอะไรแ,แห่กันเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนที่เข้ามาในวัดทันที เรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็จะรู้สึกทันทีครับว่าแล้วเ,เด็กสามคนมันจะฝ่าด่านอาหารหันพวกนี้เข้าไปเป็นไม่ได้เลยเจ้าที่มันเยอะมากนะครับโอเคต้นเรื่องเขามีการเล่าเรื่องนี้ว่ามีวัดที่รู้ทันมีวัดที่มีคนเขาดูแลอยู่แล้วเราควรจะไปดูวัดที่ไม่มีคนดูแลคือจริงๆผมว่ามันจะไม่มีวัดที่พร้อมให้เด็กมันไปเทคโอเวอร์แล้วไม่มีใครดูแลครับคือมันจะมีคนที่อยู่แถวนั้นที่คอยหาผลประโยชน์อยู่มันมันไม่ง่ายอย่างนั้น เราเกิดคำถามนี้ในหัวระหว่างที่เราดูซึ่งพอไปถึงปลายทางไม่สปอยนะครับเขาเตรียมอันนี้ไว้เขาเตรียมอันนี้ไว้เพื่อยันนี่เลยครับเข้านี่เลยัเราตั้งคำถามนี้นต้นเรื่องว่าแบบมันไหวจริงหรอวะมันต้องมีเจ้าที่ดิมันต้องมีคนที่แบบคือเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าที่พวกมึงคิดเยอะนะไม่ควรเข้าไปยุ่งแล้วเราก็ไม่ได้คําตอบแล้วก็เราก็รู้สึกเหมือนซีรีส์แบบละทิ้งเรื่องนี้มาโดยตลอดครับแต่ไม่ฮะเขาใส่อันนี้ไว้ ในจังหวะที่เหมาะสมและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสําหรับซีรีส์เรื่องสาธุสำหรับผมนะครับผมบอกแล้วผมตั้งตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นว่าในในเรื่องที่เขาจะเล่าเนี่ยที่มันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องที่เล่าได้นะครับเรื่องเฮี้ยสุดๆเรื่องเทาสุดๆเรื่องน่ากลัวสุดๆอย่างเงี้ยมันมีแง่มุมให้โอโ้โหเต็ไมไปหมด จะตีจะแผ่ยังไงมันถึงจะออกมาเวิร์กวะแบบขยันตีขยันแผ่ไปเลยเป็นเรื่องจริงผ่านจอไปเลยอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นจะเป็นแบบเฮิร์ทไลท์เคลแบบนั้นตอนแรกเนี่ยเอาจริงจริงผมมาคิดดีๆเนี่ยถ้ามันเล่าเป็นแบบนั้นไปเลยเวิร์กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ทีมเขียนบทกับทีมสร้างซีรีส์ชุดเนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็ผมว่ามผมว่ามันฉลาดตั้งแต่บทภาพยนตร์ครับคืออะไรเขาไม่ได้สนใจจะ ตีแผ่ตั้งแต่ต้นครับซีรีส์การทำซีรีส์เรื่องสาธุเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานที่ที่สุดท้ายแล้วมันประสบผลสำเร็จในการสื่อสารครับแปลว่าอะไรผมมักจะพูดเรื่องนี้เสมอๆครับว่าเวลาเราทำงานใดทำงานหนึ่งเนี่ยเราต้องตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งเอาไว้ว่าไองานที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องการอะไรเช่นผมทำคลิปนี้อยู่เนี่ยผมทำคลิปเพื่อพูดถึงซีรีส์เรื่องสาธุ ผมอยากจะทำขึ้นมาเพื่อชวนทุกคนคุยโดยเฉพาะคนที่ดูซีรีส์แล้วเอ้ยผมคิดอย่างนี้คุณคิดยังไงสนุกดีเหมือนกับเรานั่งคุยกันระหว่างเราเพิ่งไปดูซีรีส์โอ้โหซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าคุยกัน3ชั่วโมงก็คุยกันได้นะครับมันมีประเด็นให้คุยเยอะและนั่นคือวัตถุประสงค์ของการทําคลิปนี้เช่นเดียวกันกับซีรีส์เรื่องสาธุเขาก็ทําต้องทําวัตถุประสงค์หลักว่าเนี่ยเตอนที่จะเล่าเนี่ยทำอะไร ตอนแรกเราเข้าใจว่าใช่สิพอพูดถึงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวัตถุประสงค์แรกที่ซีรีส์ต้องทําก็คือตีแพรไอ้แดกนั้นแล้วก็เอาเรื่องต่างๆพระตุะต๊ดพระเกชันบวบอะไรอะแดกเงินวัดเมถุนกับหมายืนรับบาดทำวัตถุมงคลหลอกขายปั้นนูน่นนี่นั่นที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายในาศาสนาพุทธในประเทศไทยในยัดประดงังประเดเข้าไปในซีรีส์เลยอยากเห็นภาพเหล่านั้นในซีรีส์ ตั้งโจทย์แรกที่เราเห็นโปสเตอร์เราคิดว่าเขาน่จะทําอันนี้มั้งแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับเขาแค่อยากเล่าเรื่องของเขาให้มันออกมาน่าสนใจที่สุดเขาอยากเล่าเรื่องของเด็ก3ามคนเนี่ยครับเป็นหลักว่าเด็ก3ามคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเป็นวิสัยทัศน์แบบเด็กรุ่นใหม่จริงๆนะครับก็คือไม่รู้เรื่องศาสนาครับมองพระพุทธศาสนาเป็นแค่เรื่องงมงายมองวงการพระพุทธศาสนาเป็นแค่เรื่องแบบเออเป็น มองด้วยสายตาของเด็กรุ่นใหม่จริงๆนะครับเอาจริงๆอันนี้ยากนะอันนี้ยากนะคือตัวเด็ก3คนที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยเขาต้องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มองกลับไปที่วัดแบบเป็นกลุ่มที่เริ่มจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องมีศาสนาก็ได้แล้วมั้งแบบนั้นนะครับคือปัจจุบันเราจะเห็นเด็กจำนวนมากเนาะออกมามีวิธีคิดคล้ายๆที่เกาหลีนะครับก็คือเลือกจะเป็นคนไม่มีศาสนา เลือกจะเป็นคนไม่มีศาสนาไม่เดินเผื่ออะไรไม่ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาเกาหลีสัดส,ส่วนของประชากรเนี่ยไม่นับถือศาสนาเยอะกว่านะครับบ้านเราจริงๆถ้าถ้าบวกรวมกับพุทธพุทธไม่แท้เนี่ยเข้าไปด้วยเนี่ยก็อาจจะเยอะเท่าๆกันนะสายตาของตัวละครที่มองเป็น,เป,นเป็นวิธีคิดแบบนี้ครับไม่ไม่ได้สนใจศาสนาศาส,สนาพุทธก็เหมือนเขามองเขาก็พูดอย่างชัดเจนนะว่าศาส,สนาพุทธก็เหมือนกับหน่วยงานทางธุรกิจอันนึงที่มีทั้งอุปสงค์อุปทานอะไรแบบนี้เขาก็มองแบบนั้นไปเลยซึ่ง อันนี้จริงๆคิดว่าจะเล่าเรื่องนี้ไม่ยากแต่ว่าทําออกมาให้มันเห็นภาพเนี่ยโอ้ยากครับเขาแค่อยากทําอันเนี้ยเอาตัวละคร3ตัวที่มีวิธีคิดแบบนี้ใส่ลงไปในระบบพระพุทธศาสนาแล้วดูที่มันจะทํามาหากินได้ไหมเนี่ยแล้วเขาอยากจะเล่าเรื่องของพวกมันว่ามันเจออะไรบ้างทั้งแรงเสียดทานปัญหาการแก้ปัญหาการหาผลประโยชน์จากธุรกิจนี้แล้วก็ประกอบกับเรื่องผลประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในสังคมครับเอามาประกอบด้วยแล้วก็เลือกจะทําวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องราวของตัวละครเป็นหลัก นั่นทาให้สาธุประสบความสําเร็จมากครับเพราะว่าเขาตั้งใจเล่าเรื่องมากกว่าตั้งใจจะไปทําอย่างอื่นคุณสังเกตครับเวลาเราคุยกันหรือว่าเราคุยกับใครแล้วเราอยากจะด่าอีกคนบุคคลที่สามมากๆเนี่ยเราก็ใส่อารมณ์ในการด่าด่าด่ามันไปเนี่ยในขณะที่คนที่เขาฟังอยู่ด้วยอินหรือไม่อินไม่รู้นะครับเขาจะฟังสาระของมันจริงๆไม่รู้เรื่องครับมึงตกลงเกิดอะไรขึ้นนะฟังไม่รู้เรื่องหรือมึงเอาแต่ด่านะมึงบ้าปะเนี่ย คุยกันให้รู้เรื่องมันต้องตั้งใจเล่าเรื่องครับไม่ได้ตั้งใจด่าชาวบ้านที่ซีรีส์สาธุเป็นแบบนั้นครับเขาไม่ได้ตั้งใจด่าใครครับเขาไม่ได้จะด่าศาสนาเขาไม่ได้ตั้งใจจะกระทบกระทียบสังคมไทยหรือไม่ได้ตั้งใจจะด่าคือโจทย์แรกไม่ใช่จะด่าใครครับจะเล่าเรื่องนี้แล้วเขาก็ทําหน้าที่เล่าเรื่องของมันออกมาได้อย่างจริงใจในฐานะคนเล่าเรื่องที่ที่ค่อนข้างจะมีความสามารถรับประกอบกับ การเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้มันถูกมันถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครที่ไอ้ทีมนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะเขาเป็นทีมเดียวกันกันกบที่ทำไอ้อนาล็อกสควอตโขม character ดีไซน์เก่งมากเลยครับทีมเนี่เป็นทีมที่สร้างตัวละครเก่งมากเลยในอนาล็อกสควอตเนี่ยเราก็ตายมารอบเลยนะทั้งปู่เขียวทั้งหญ้าสดใสทั้งไอ้อื่นๆอีกมากมายตัวแม่อย่างงี้ตัวพี่กระสาบจำปาดิบอย่างงี้โอ้ยแต่ละตัวละคร ฉันได้ฉันนั้นครับในสาธุก็เต็มไปด้วยตัวละครที่เราจําได้ไม่ลืมครับโอเคกลุ่มตัวละครหลักเด็ก3คนเกมน้องเบียอะไรพวกเนี้ยเราจําได้อยู่แล้วแต่นอกจากนั้นเนี่ยน้วแต่งเนี่ยใครจำน้าแต่งไม่ได้บ้างวะตัวละครของคุณติ๊กกืนสีนะครับมันมีความเป็นธรรมชาติในความไม่เป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเลยครับแล้วมันน่าทั้งน่ากลัวทั้ทงตลกทั้งเฮียอะไรก็ไม่รู้เลยอะแล้วก็น่าจดจํามากครับประกอบกับอื่นๆอีกมากมาย พระดนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องกันนะครับนำมาซึ่งเรื่องราวที่สุดท้ายแล้วน่าสนคือตลอดระยะทางมันน่าสนใจน่าติดตามแต่ปัญหาหนึ่งคือผมไม่รู้เป็นอะไรฮะคือซีรีส์ Netflix เนี่ยมาจนถึงเรื่องนี้ละก่อนหน้านี้นะเคว้ง The Stranded ก็เคว้งเลยครับพระเอกเสียไปละไม่ได้ทำต่อแน่ๆละก็ไม่จบ เคว้งนี่ไม่มีอะไรจบเลยไม่มีอะไรจบคือไม่มีอะไรจบเลยนะครับคือมาเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรไม่มีบทสรุปของอะไรทั้งสิ้นอะดีลีต,ตก่อนหน้าเนี้ทีไทยทีมันเนี่ยซีซันที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วอะดีลีตไอทีถ่ายโทรศัพท์แล้วลบอะมึงก็จบอย่างนี้คือแบบเพ้ออะไรยังไงนะมาสาธูอีกพี่ก็ยังจบอย่างนี้อีกคือมันไม่ใช่จบแบบปลายเปิดนะครับ สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าจบแบบปลายเปิดไม่ใช่อย่างนี้อาจจะเป็นในความคิดของคนเขียนบทอาจจะรู้สึกว่านี่คือการจบแบบปลายเปิดนะครับการจบแบบปลายเปิดหรือว่า open ending เนี่ยมันเป็นแบ่งเป็น2เส้นทางเนาะก็คือ1ก็จะไปต่อก็ได้หรือไม่ไปต่อก็เราไปคิดเอาเองก็ได้แต่อันนี้แบบไม่ใช่ปลายเปิดเขาเรียกจบแบบไม่เคลีย <laughs> จบแบบต้องมีต่อแน่ๆเฮ้ย hey, ไม่เอาดีไม่เอาดีจบอะไรไว้บ้างเออจบอะไรไว้บ้างนี่จบแบบแหลกสลายแล้วจบแบบผม เข้าใจว่ามันเป็นวิธีการจบที่มันทําได้แต่ผมว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันนะครับแบบไม่ควรจบมันเป็นการจบที่เรากดต้องกดรีโมทต่อนะครับว่ามีอีกตอนเม่ว่าแบบมันต้องมีอีกตอนดิมันต้องมีอีกตอนนี่ขอยสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีอ่ะมันไม่มีนะครับมันไม่มีมันจบแบบผมว่าใช้คําว่าด้วนก็ได้นะเออมันจบแบบด้วนไปนิดนึงคือแบบมันเหมือนเกมวอชโนที่ไอจโนโดนแทงแล้วก็ ไอ้เราจบแต่ว่าอันนั้นเรารู้นะครับว่าเดี๋ยวแม่งต้องกลับมาเออเรารู้ทั้งรู้อ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่อันนี้เราไม่รู้ทั้งรู้นะครับมึงจะได้ทําต่อหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยหรือนี่หัวคนทำเนี่ยมีซีซั่นสองอยู่ในกะบาลมั้งหรือเปล่าผมยังไม่ชัวร์เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำมาหลายเรื่องแล้วเน็ตฟลิกอะที่ทําเปิดแล้วไม่ไปต่อเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดีพอแล้วอันเนี้ยไม่ได้เป็นการปลายเปิดเหมือนตอนจบไอ้ไอ้หนังร่างทรงแบบนั้นนะครับร่างทรงคือโอเปนเอนดิ้งที่เปิดป กับจิ๊กซอต่างๆที่เขาวางเอาไว้ให้ป้านิ่มครอบครัวยะสันเทียอะไรต่างๆนานาคิดต่อกันเอาเองนะไปบันเทิงในจินตนาการในหัวตัวเองอันนั้นน่ะมันใช่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคือจะะเอยังไงนะเฮ้ยอีกนิดดิอีกนิดนี่มันไม่เฮ้ยมันไม่เคลียร์ไปเคลียร์ให้อีกนิดนึงมีเอ็นเครดิตก็ยังดีอ่ะเออมีเอ็นเครดิตติกจิดตินึงอ่ะมันจะได้คือเคลียร์ไปเลยนะผมติดอันเนี้ยแค่นั้นแหละเท่านั้นเลยครับนอกจากนั้นไม่มีอะไรติดเลย กราบขอโทษทีมงานด้วย้าไปว่าเออผมไม่ไปดูแคลนผมไม่รู้สึกแบบโอ,อ้ยมึงทำสตาร์ทอัพนะเสียของงหายเลยทําเลยว่าทำอย่างนี้นจะโอ้สุดท้ายมาไม่ฮะเขาฝีมือจริงครับซีรีส์สาธุเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนดูอย่างเราสัมผัสได้ว่าอุ่นใจสําหรับคอนเทนต์ไทยไม่ได้บอกว่ามันจะต้องขายได้ระดับโลกอะไรนะครับแต่อุ่นใจ ที่อย่างน้อยเรามีคนทํางานที่ทำคอนเทนต์ฝั่งเนี้ยซีรยส์ีกับหนังเนี่ยมีฝีมือระดับนี้ผมเองผมเป็นคนไม่ได้ไม่ค่อยแคร์ฝีมือทางด้านเทคนิคนะก็คือแบบทำซีจีไเก่งทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเก่งอะไรแบบเนี้ยโอเคล่ะเก่งดีฝีมือต้องยกนิ้วให้แต่ส่วนตัวผมผมค่อนข้างจะสนใจคนที่มีฝีมือทางด้านการทำสตอรี่เทลลิ่งคือเล่าเล่าเรื่องเก่งอจริงมันไม่ได้เยอะมากนะครับ เราชอบได้ยินเสียงบ่นด่าว่าแบบเออหนังไทยมีปัญหาเรื่องบทบทไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเลือกไปคำเนี่ยบ่อยมากแต่ว่าตั้งแต่อันดลล็อกสควอรแล้วจริงๆไม่ใช่ตั้งแต่อันดลล็อกสคคอชแหละตั้งแต่ไอทีไทยทีมันปีที่แล้วละเกือบจะทุกเรื่องเลยจนมาถึงสาธุเนี่ยโอ้ยืนยันชั้นดีเลยครับเกรดเอเลยว่าบุคลากรทางด้านการเล่าเรื่องเออบุคลากรทางด้านการเล่าเรื่องในบ้านเราเนี่ยฝีมืองี้เลยครับ ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแล้วสาธุก็เอามาต่อได้อีกหนึ่งข้อเลยครับหลังจากเราเคยพูดมาแล้วว่าเราต้องทำคอนเทนต์ในแบบที่มีเฉพาะเราเท่านั้นที่ทำได้สาธุเป็นแบบนั้นครับเราไม่ใช่ PK ด้วยเราไม่ใช่อินเดียที่เล่าเรื่องาศาสนาในแบบท่าทีของคนอินเดียเราเล่าเรื่องพุทธพาณิชย์ในแบบมุมมองของคนไทยที่ไทยแท้ผมว่าอันเนี้ยฝรั่งจะโคตรสนใจแหละว่ามันเห็นว่าบอกเฮ้ยวัดพุทธอย่างนี้ว่าอยังไงวะเนี้ย เพราะมันชวนเตี้ยมแล้วมันชวนติดตามในความเป็นทริลเลอร์ด้วยครับเอออันนี้สําคัญมันไม่ได้แค่สักแต่ว่าอยากจะกระทบกระแทกแดกดันคือถ้าเป็นแบบนั้นนะพยายามจะพ่นเรื่องเลวร้ายของศาสนาพุทธในเมืองไทยโดยที่เอาเอาดีไม่ได้ทางด้านการเล่าเรื่องเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกครับมึงจะด่าแรงแค่ไหนมึงจะจริงแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องมันไม่สนุกไม่มีใครสนใจหรอกแต่อันเนี้ยเมื่อเรื่องมันสนุกอะแต่ละดอกที่เขาใส่มามันอาจจะไม่ต้องเป็นหมัดหนักนะครับแต่มันเข้าเป้ามันไม่ต้องต่อยแบบ ง้างมาตั้งแต่หัวลำโพงอย่างนัี้ยนะครับมันแค่ดีดมันเล่าเรื่องดีขนาดนี้เนี่ยกับประเด็นนี้นะแค่มันสะก,กิดเราก็เจ็บแล้วครับเพราะว่าเขาเล่าเรื่องเก่งดังนั้นยกนิ้วให้เลยครับสําหรับสาธุนะครับผมให้คะแนนไว้ก่อนละกันผมหักเฉพาะตอนจบเลยครับผมหักเฉพาะตอนจบเลยผมให้ได้แดเต็มสิบเลยนะผมให้ได้แดเต็มสิบเลย ผมอาจจะติดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอยๆ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นซีรีส์เกรด A อีกเรื่องหนึ่งครับที่ที่ที่โอ้ท็อป5ปีเนี้ยต้องมีเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าถ้ามันเรื่องประเด็นมันก็เกี่ยวกับความชอบไม่ชอบนะแล้วผมเป็นคนสนใจเรื่องประเด็นที่มันเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากผมก็เป็นอีกคนครับที่สงสัยตลอดเวลาเวลาเวลาไปถวายปัจจัยนิมนต์พระมาเทศอย่างเงี้ยไอ้เรี่ยกูใส่ซองให้พระไอ้ไอ้พระพระพุทธทำไมวะ เอาเคข้าวยังเข้าใจนะ่ะเอาไปวางให้นะ่ะพระพุทธจจริญไม่ฉันก็แล้วแต,พแวแต่พระพุทธละกันเอาซองใส่พระพุทธทำไมวาพระพุทธจะเอาไปทําอะไรเหรอแล้วสุดท้ายหัวแถวเ็เก็บนะครับผมสงสัยอย่างนั้นตลอดเวลาครับหรือตอนถวายสังกระทานเนี่ยหลวงพ่อไม่จ้องทานเลยอะหลวงพ่อไม่จ้องของในถังเลยหลวงพ่อจ้องแต่ซองอย่างเดียวว่าไม่มีซองรือโยมอย่างเงี้ยผมสงสัยเรื่องนั้นมาโดยตลอดครับดังนั้นโอ้ถ้าทําเรื่องสาธุออกมาเป็นแบบนี้ได้นะโอ,โอ้เข้าจาเข้าตาเข้าใจแน่นอนครับดังนั้นผมชอบมากผมให้8เต็ม10ได้เลยสําหรับซีรีส์เรื่องสาธุครับ ใครยังไม่ได้ดูแล้วว่าเป็นห่วงเรื่องสปอยข้ามตรงน,นี้ไปได้นะครับเพราะว่าจะขออีกสักข้านาทีสิบนาทีเพื่อพูดถึงรายละเอียดที่ปรากฏกับโมเมนต์ต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องมันจะเป็นการพูดถึงเนื้อเรื่องแหละครับใครยังไม่ได้ดูอยากจะให้ไปดูเนื้อเรื่องเอาเองก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังส่วนนี้โอเคนะไปต่อเลยนะส่วนของเนื้อเรื่องเป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจมากๆสาหรับสาธุครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันชวนติดตามครับนอกจากจะมันจะตรงกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วมันชวนติดตามมมมมาาาากยันนนจึงนึงงงํซ่่่เเรือทีป็แบบ เขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่โอ้โดนใจเขาใส่เยอะนะจริงเขาใส่พระเกวัดทะเละกันเจ้าคณะปกครองพระกับศีกามัคทายกค้ายาพระบวชเข้ามาหาผลประโยชน์เขาใส่ขึ้นโอ้โเยอะฮะถ้ามาันับมันเป็นสิบสอย่างเลยครับแต่ประเด็นที่ผมว่าหลายคนรู้สึกว่ามันน่าจะน,าน่าสนใจและโดนใจมากๆอันหนึ่ง ก็คือเรื่องหลักของเรื่องกับการหาเงินกับวัดอย่างที่ย้อนกลับไปตอนต้นครับผมมองว่าสิ่งที่ไอ้เด็ก3คนนี่ทำไอ้สาคนนี่ทำเนี่ยไม่เยวเขาเด็กเขาไม่ได้เด็กมากเขา20กว่าละสิ่งที่3คนนี่ทํากับวัดภมุมารามเนี่ยมองว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดนะครับคือมันติดนิดเดียวเดีวมันติดเรื่องมึงยักยอกทรัพย์เท่านั้นแหละก็มาต้องเอาตังค์ไปใช้หนี้เนาะมันจึงกลายเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับแต่ในมุมกลับกันน่ะโอ้ทวัดได้รับการจัดการแบบดีๆแบบนี้นะ ไอ้พวกเนี่ยสามคนเนี่ยเป็นเหมือนซีอวัดเนี่ยจะได้เงินเดือนคนละสองสามหมื่นต่อเดือนหรือว่าคนเดือนละห้าหมื่นเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับเขาให้ได้เลยนะเพราะว่าวัดก็สามารถหาไรายได้ได้เยอะอะแต่ถ้าเกิดถ้าทําแบบนี้นะในวงเล็บนิดนึงนะถ้าวัดจะทําแบบนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะก็คือทําในรูปแบบของการใช้การจัดการสมัยใหม่เข้าไปจับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีการจัดการบัญชีอย่างถูกต้องเนี่ยในวงเล็บไว้นิดนึงว่ายื่นเสียภาษีด้วยนะครับ คือจดเป็นนิติบุคคลไปเลยครับวัดภูมารามอย่างเงี้ยวัดภูมารามจำกัดอย่างเงี้ยเราก็ยื่นสมรภูมิด้วยนะครับสมรภูมิจะได้เข้ามาตรวจสอบว่าได้อะไรได้มากี่บาทอะไรแบบเนี้ยแล้วกูทาบัญชีให้ถูกคือไม่จําเป็นจะต้องมีใบด้วยนะทุกวันเนี้ยประชาชนคนธรรมดาเนี่ยผู้มีรายได้ธรรมดาเนี่ยไม่มีใบก็ยื่นไม่มีใบก็ต้องบอกมันว่าได้เงินมาเออมีคนเอามาคนเอาเงินมาให้หมื่นหนึ่งก็ต้องระบ,บุ เพราะว่าทุกเงินได้ต้องมีการดีแคลร์มีการแจ้งสมรภูมดังนั้นจะไปจะใส่ตู้เขาเอาเงินใส่บาทให้หายีาย่อะไรก็ตามเสียภาษีแล้วพระเสียภาษีเวลาได้บุคคลธรรมดาด้วยนะมันจะได้เข้าอยู่ในระบบเรื่องของการหารายได้เนี่ยผมบอกแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในหนังในซีรีส์ชุดสาธุครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนของการหารายได้ด้วยการทําอันนี้วัตถุมงคลส่วนตัวผมอาจจะรู้สึกว่ามันใช้น้อยไปนิดนึ่งน,นะครับ จริงๆภาคส่วนของวัตถุมงคลเนี่ยผมมึงล่อเป็นทั้งเรื่องยังได้เลยมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ติดนิดๆก็ได้อ่าอาจจะเป็นส่วนที่ติดนิดๆเพราะว่ามิติเรื่องการค้าขายหากาไรจากวัตถุมงคลเน่ะมันสลับซับซ้อนครับมันสลับซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในเรื่องเยอะพอสมควรแต่ว่าที่เรื่องก็ทําออกมาหลวงพ่อพึ่งหลวงเนี่ยก็ดูน่าสนใจดีครับ มันมีทั้งจังหวะในการคือเราได้ยินเรื่องเราได้ยินนิทานเรื่องนี้มาโดยตลอดเนาะว่าพระใหม่รุ่นหนึ่งประสบความสําเร็จด้วยการการประชาสัมพันธ์ด้วยประสบการณ์ของคนบางคนที่จริงหรือแต่งก็ไม่รู้แล้วก็นําไปสู่การกลายเป็นของหายากอะไรแบบเนี้ยเราก็ได้เห็นลูบลูบหนึ่งของการปั้นพระเครื่องฮะยุทธการการปั้นพระเครื่องซึ่งน่าสนใจดีนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของน้าแต่ง ผมว่านาแต่งก็เป็นอีกส่วนที่น่าจดจําของเรื่องนี้ครับและไม่ได้เป็นแค่ส่วนของน้านะส่วนของน้าที่น้าแบบหาผลประโยชน์จากวัดเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติฮะแต่ว่าส่วนที่ตัวละครนแต่งดูน่าสนใจขึ้นมาอีกเบอร์นึงเนี่ยเพราะว่าน้าเนี่ยอยู่ในวงจรของการไปเอายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดภูมารามแล้วก็ไปเอาเพื่อนมาบวชไอ้จังหวะเอาเพื่อนมาบวชเนี่ยจริงๆผม ผมรู้สึกว่ามันระเบิดเวลามากเลยนะกับรเรื่องกับเรื่องสาธุเนี่ยจังหวะการดูสักประมาณตอนที่เขากำลังบิววัดภูมารามนะครับผมรู้สึกแบบนี้เลยนะว่าแม่งระเบิดเวลาชัดๆเลยฮะผมหวาดเสียวแทนไอ้สามคนนี้มากเลยฮะคือมันเข้าไปแบบไม่อินูอนิเหนไม่รู้หาเลยเลยนะครับแล้วมันก็เริ่มมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นที่มันควบคุมไม่ได้เพราะมันคิดไม่ถึงว่ามันไม่รู้จักของพวกนี้อะ แล้วไอ้ตัวอย่างอันระเบิดเวลาอันหนึ่งที่มันใส่เข้าไปแล้วเราใจคอไม่ดีที่สุดก็คือตอนนัาแต่งเมาแล้วคุยกับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยผมมีวิธีการหาผลประโยชน์แล้วเวย้ยชนแก้วแล้วเขี่ยมันก็นออยกาเรโอลา่าสามสี่ตัวนั้นมาบวชในวัดนะครับผมรู้สึกทันทีแบบชิบหายแล้วระเบิดเวลาแล้วแม่งชิบหายแน่นอนแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับแต่สุดท้ายระเบิดเวลาเรื่องของพระปลอมที่มาค้ายานในวัดอะ่ะก็ เอาจริงๆผมรู้สึกว่าน่าจะแรงกว่านั้นนะเออมันก็แรงแหละมันทําให้วัดมีปัญหาลงแป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็กลับมาด้วยการทำเครื่องทาอะไรนะครับแต่ท้ายสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการใส่ระเบิดเวลาเรื่องพระปลอมเนี่ยไม่ใช่พระปลอมสิเป็นเรื่องแบบไอพวกพระพระที่มาบวชเพื่อขายยาเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับของตึกของระเบิดเวลาลูกแรกที่เอาไว้เตือนครับนะเป็นสัญญาณเตือนเฉยๆว่าเดี๋ยวนี้มึงระวังนะ มาจัดการกับหาผลประโยชน์กับเรื่องที่ตัวเองไม่รู้จริงๆว่าในเบื้องลึกเรื่องนี้มันมีอะไรอยู่เนี่ยสุดท้ายถ้ามันระเบิดเวลาลูกจริงมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมึงจะรับไม่ไหวนะไอ้เรื่องพระเนี่ยที่นัดแต่งเอามาบวชเนี่ยเป็นแค่ระเบิดเตือนภัยครับเพราะสุดท้ายแล้วระเบิดเวลาลูกใหญ่ของจริงมันระเบิดตอนท้ายเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่านั่นไงกูเนี่ยอันนี้คือที่บอกไว้เมื่อกี้ครับว่าเราสงสัยตลอดว่าโอ้ยแวดวงของไอ้พระพุทธศาสนานะกับวัดนะ แรงลุมหาผลประโยชน์มันเยอะเด็ก3คนมันจะเข้าไปหาผลประโยชน์แล้วมันจะรอดจากปากเกี่ยวปากกาพวกนี้ได้จริงเหรอวะแล้วหนังก็เล่ามาโดยตลอดลว่ามันก็มันก็ใช้ไหวพริบปฏิพานแบบของคนรุ่นใหม่ในการเอาตัวรอดซึ่งเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับจนสุดท้ายสุดท้ายพอขยายภาพออกมาเป็นภาพกว้างที่ไกลที่สุดเราก็เห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยมันวิ่งและเอาตัวรอดอยู่ในวัดภูมารามที่เป็นเหมือนกลาครอบเอาไว้นะครับโดยมีพี่สอจอ,อยู่อย่างนี้อีกทีที่ เขาเห็นตลอดเวลานะครับว่าอามึงก็แค่หนูที่วิ่งไปวิ่งมาในนี้พอกูบีบอย่างนี้นะมึงก็เสร็จแล้วสุดท้ายล a าส b บอสก็ปรากฏตัวนะครับอันเนี้ยนิดหนึ่งนะสำหรับคนทำซีรีส์สำหรับผมอ่ะผมว่าอันเนี้ยแอบสปอยนิดแอบสปอยเพราะว่าอะไรเพราะาตัวละครคุณส,ณสจอเนี่ยเขาปรากฏตัวมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วครับปรากฏตัวมาตั้งแต่ตอนจัดพิธีบวชพระล้แล้วก็ แล้วก็คุณสอจอเนี่ยเขาก็ย้ายไปเป็นศัทธาวัดภมูมารามทําให้ทางเจ้าคณะเขาไม่พอใจนั่นแหละแล้วเราก็เห็นว่าตัวละครคุณสอจอเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาใครอื่นไกลครับเขาใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงเขาใช้คุณโดนัทเนาะมาเล่นแล้วก็ไม่มีบทเลยครับเราไม่คิดหรอกครับว่าคามิโอในในชั้นเชิงของคนดูนะครับในประสบการณ์คนดูนะเรารู้สึกอยู่แล้วว่าไม่น่าใช่คามิโอถ้ามันมี จะใช้ดาราเป็นคามิโอต้องมีเยอะกว่านี้นิดนึงนี่มันไม่ค่อยมันเห็นแค่แบบมาถวายถวายแล้วใช้ดาราดังถ้าจะเป็นแบบว่ารับเชิญปรากฏตัวเนี่ยมันต้องคล้ายๆกับคุณปูอ่ะพี่ปูยักษ์กะนะครับที่เป็นไอ้คนขับรถแล้วรถรถเจ็บขาแล้วเป็นคนแรกที่ทําให้พระพึ่งหลวงดังอ่ะเอออย่าง,งนะั้น่ะผมเรียกคามิโอมารับเชิญเป็นหนึ่งตัวละครและมีหสตอรี่แต่คุณสจ่ะ พี่สอจอเราไม่ไม,ไม่ไม่มีสตอรี่สัทีะแต่ใช้ดาราด,ดังแสดงว่าชินต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยสปอยครับเพราะสุดท้ายเนะี่ยนางมันก็บอกกับเราซีรีี์มันก็บอกกับเราครับว่าทําไมจึงจง,จงใจใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงมารับบทนี้เพราะเดี๋ยวตอนท้ายมันจะสําคัญและหียสำคัญมากเลยครับอุ้ยโทษเออมันก็มันก็ทำให้ทําให้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ผมว่าคนทําอ่านใจเราอยู่แล้วครับว่าเรารู้เรื่องนี้ว่าวัดปากเหี่ยวปากกาเยอะเด็กมันรอดได้ยังไงไม่อยาประมาทในการดูเพราะสุดท้ายมันไม่รอดมันเอาไม่อยู่หรอกเรื่องมันใหญ่เกินกว่าที่มันคิดเยอะแล้วสุดท้ายมันก็ไปโอ้ปัญหาที่คาอยู่ในใจเรื่องนี้พอเจออันนี้เข้าไปทุกอย่างเคลียร์เลยครับเออแม่งไม่รอดจริงด้วยมันปากเหี่ยวปากกายจริงด้วยโอ้หนี่ปากพญาหงเลยปากมังกรเลยมึงเอาไม่อยู่หรอกตำรวจยังเอาไม่อยู่เลยครับตำรวจยังโดนสั่งให้เลิกเลยอะดังนั้น เอ,อแ,ตแต่แต่แอบสปอยนิดนึงอันนั้นคือเรื่องของขาผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่ากลายเป็นเหมือนกับผมไม่รู้ใครว่ายังไงนะแต่สำหรับผมเนะี่ยนี่คือ MVP ของเรื่องครับควมึ่งเล่นดีมากเลยอะ่ะมึงนักร้องแล้วมึงพระวะเนะี่ยผมนึกว่าพี่เป็นพระจริงฮะหมายถึงพระดนครับตัวตัวละครพระดนสําหรับผมเนะี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจ เพราะว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่จร,จริงๆมันก็ถูกตั้งขึ้นมาในพระพุทธศาสนาในในในพระพุทธศาสนาวงการาศาสนาพุทธบ้านเราอยู่บ่อยครั้งนะครับเรื่องของพระกับศีกาตัวละครพระดนกับเรื่องของพระดนเนี่ยเล่าแบบนี้ก่อนว่าตอนเราเห็นว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ในตัวอย่างเนี่ยเราคิดว่าอีกแบบหนึ่งเพราะเขาปูเรื่องของพระดนว่าเราต้องมีไอคอนิก เราต้องมีการปั้นพระขึ้นมาเป็นเหมือนกับตัวแทนของวัดที่เป็นแรงดึงดูดศรัทธาคนจะได้อยากจะมาฟังพระรูปนี้เทศเราก็เห็นในหนังในซีรีส์ทำแบบนั้นครับแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องเอาดึงพระโดนมาเป็นไอคอนิกเนี่ยมันก็เหมือนไม่ค่อยแรงเลยครับมันจะบอกว่ามันเป็นยุทธการที่สําเร็จไหมของไอ้สคนนี้ในการปั้นวัดภูมารามเนี่ยเรื่องการดึงพระโดนมาก็ดูจะไม่ใช่สาระสําคัญเท่าไหร่ครับผมก็เออเบาเงินนะเอออนระหว่างดูนะครับ ผมก็แอบรู้สึกว่าไอ,อ้ประเด็นเรื่องพระดนเนี่ยเรื่องเอาพระดนมาเป็นไอคอนิกเนี่ยแอบเบาเมื่อนนะหรือไม่ค่อยมีอะไรวะแล้วสุดท้ายมันก็เรื่องมันก็ดําเนินไปจนถึงตัวละครคุยกันนะครับว่าเฮ้ยวันนี้พระดนกลับไม่ใช่เหรอผมก็ไอชีอ้พระดนกลับวัดเหรอวะแต่ระหว่างทางเราก็แอบเห็นร่องรอยนะครับว่าเวลาพระดนคุยกับคุยกับศีกานะครับเวลาพระดนคุยกับศีกาเดียนะฮะโยมเดียนะครับ ก็คือศิกาทั้งหลายจ๋าคุยกับพระอย่าทําหน้าอย่างนี้โดยเฉพาะพระหนุ่มๆท่านจะลําบากใจเชื่อตามะาเชื่อเจ้าวาดนะตามาขอบินตาบาดเวลาโยมจะเจราจากับพระโดยเฉพาะสองตัวสองเนี่ยโยมอย่าทําหน้าอย่างนี้หรอกไม่ไหวหรอกไม่ใช่หลวงพ่อไม่ไหวนะหะูกพระท่านจะไม่ไหวเอาหรอกนะอย่าทำตายอย่างนี้หูก น้องอ่ะเล่นดีมากครับเออผมอ่ะชื่นชมตัวละครเดียนะแอลลี่แสดงเออตัวละครตัวนี้ดูน่าสนใจเพราะว่าตามท้องเรื่องเนี่ยก็จะมีมีประเด็นกับพระดนเนาะซึ่งโอ้โหมันไม่รู้ว่าแอลลี่เล่นดีหรือว่าพระดนเล่นดีจนแอลลี่ดีไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าคู่เนี้ยเวิร์กมากและประเด็นนี้น่าสนใจมากเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระรู้สึกหลงรักสีกา ชิบหายเป็นประเด็นที่ชิบหายมากครับผมไม่อึดอัดแทนพระดนตลอดทั้งเรื่องอึดอัดหนึ่งนะคือพระดนต้องมาอยู่วัดบ้านน่ะแล้ววัดบ้านก็จัดงานเอิกกระเริกนะครับกูเห็นใจพระดนมากพระดนก็มีม,มีนิมนพระพุทธรูปส่วนตัวมาไว้ในกุฏิเนาะแล้วพระดนก็อยู่แบบเจียมสุดๆนะครับฟุกเฟกไม่นอนน,นอนปฏิบัติทุกอย่างตามแบบพระป่าเคร่ง แต่บรรยากาศที่เกิดขึ้นออกมาถึงไม่จัดงานวัดเฮฮา,ากันแล้วก็เขาก็พูดตลอดนะครับว่าวัดปฏิบัติของพระป่ากับพระบ้านไม่เหมือนกันท่านจะอยู่ได้ไม่อึดอัดใช่ไหมต้มองปรับตัวในนอย่าเงี้ยผมก็คนอึดอัดแทนพระดนเลยครับอึดอัดมากอันนั้นเอาแค่บรรยากาศในวัดนะครับเพราะว่าพระดนแกก็มาแบบไม่ได้คิดว่าจะมามีชื่อเสียงอะไรนะครับแกก็พระป่าแล้วก็บวชมาตั้งแต่เด็กเนาะเรื่องไอเรื่องไอ ไอ้เรื่องต้องมาอยู่วัดบ้านแล้วก็เป็นวัดบ้านที่กําลังทําพุทธภาณิชย์แบบเต็มสูบเนี่ยจริงๆเรื่องนั้นก็หนักมากนะสำหรับพระป่าอย่างพระดนนะครับแล้วเป็นพระป่าที่เคร่งด้วยนะเคร่งมากด้วยเนี่ยแล้วคือโหคือคุณปั๊บโปเตโต้ไอ้เล่นดีชุดหายเลย <laughs> มึกพระจริงมั้ยเนี่ย <laughs> เดียสกอบสีสเหี่ยมทุกอย่างวาจาสํารวมน้าเสียงไพเราะน่าฟังแม่ยี้ติกันเทศสักร้ 200. อยสองร้อยเทศดีอ้ท่านเทเพระเพราะ,ระ,ระ,ระลึกซึ้งมากน้ําเสียงท่านน่าฟังมากเลยโอ้โหไม่ยกหลงกันเป็นแถบนะครับแต่สิกาไม่หลงนะพระสิกาไม่เล่นด้วยเลยซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกครับว่าตัวละครเดียเล่นดีเพราะว่าตัวละครเดียที่แอลลี่แสดงเนี่ย เธอ2บุคลิกอย่างชัดเจนครับเธอไม่ได้ทําเป็น2บุคลิกนะครับแต่ว่าเวลาเธอก็อยู่กับเพื่อนอ่ะเธอก็มึงกูอะไรไปตามเรื่องเพราะไอ้สคนนี้สนิทกันแต่เขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังมากนักนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเขาจริงๆเขาแค่ไหนวะเนี่ยมีพูดเฉียวไปเฉียวมาว่าโตมาด้วยกันเท่านั้นแต่ชอบกันไหมประมาณไหนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจริตเวลาเขาอยู่กับเพื่อนนะครับก็เหมือนอยู่กับเพื่อนครับมึงกูอะไรเต็มที่มึงกูเฮียสัตว์อะไรเต็มที่อ่ะ แต่เวลามาอยู่กับพระนะครับเธอก็ไม่รู้เรื่องการเข้าพระเนาะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้เป็นแบบเจอพระครั้งแรกเธอยังหลวงพี่สวัสดีค่ะอยู่เลยอะซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่ดีมากนะครับแล้วพระดนก็บอกว่ากับพระต้องใช้คําว่านามรสการนะโยมพระดนกู้สากดเสียงต่ําแล้วนะครับราบเรียบไม่แสดงอารมณ์แต่ว่าในตาพระดนทุกครั้งอะที่โยมเดียมา เฮ้ยห,หลวงพี่ไม่ไหวมันนะหลวงพี่จะตายห่าให้ได้นะคือว่าเรื่องที่พระดนมาอยู่วัดบ้านแล้วอึดอัดในยแย่แล้วนะผมว่าพระดนเจอสีกาเข้าไปเนี่ยผมอึดอัดแทนพระมากเลยอะประเด็นนี้กลับไปที่ต้นต้นเลยครับน่าสนใจเพราะว่าพระก็คนแล้วยิ่งพระหนุ่มๆอะ่ะท่านจะบูดมาตั้งแต่เด็กอะ่ะแล้วท่านมาเจอสีกาแจม่มๆเนี่ยท่านไหววะแล้วถ้าท่านไม่ไหวทํำยังไงวะ เราเห็นหลายๆรูปครับซึ่งตามส่วนตัวนะผม่ขอบคุณพระหลายๆรูปที่ตัดสินใจสึกนะครับทันทีที่รู้ตัวว่าในใจตัวเองเป็นยังไงแล้วเนี่ยแล้วท่านก็สึกเลยเนี่ยโว้ยผมแบบว่านับถือท่านมากครับทุกรูปเลยเพราะว่ารู้ว่าอยู่ต่อไม่ได้หรอกอยู่ต่อก็ฟุ้งซ่านอยู่ต่อก็คิดถึงแต่โยมภ <laughs> าคส่วนนี้อึดอัดมากท่านก็ใสามากนะครับ พระโดนน่ะเออแล้วสุดท้ายมันก็นํามาซึ่งเรื่องที่แบบมันก็กลายเป็นหนึ่งแง่มุมที่เราเราไม่คิดว่าจะได้เห็นเราไม่คิดว่าจะได้เห็นประเด็นนี้จากหนังเรื่องสาธุครับเพราะเราไปตั้งเป้าเรื่องพุทธภาน,นิชเยอะเกินไปในขณะเดียวกันเรื่องวิธีคิดหรือว่าเรื่องรายละเอียดที่มันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับญาติโยมเนี่ยมันมีดีเทลให้เล่ากว่านั้นเยอะซึ่ง เฮ้ยซีรีส์เขาก็ไปถึงตรงนั้นครับแล้วประเด็นเรื่องพระดนกับโยมเดียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เขาไปได้ถึงอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆนะครับเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับซีรีส์ชุดสาธุนะครับ40เกือบ45นาทีมาถึงตรงนี้ใครฟังจนถึงตรงนี้แสดงว่าคุณดูซีรีส์จบหมดแล้วดูจบหมดแล้วรู้สึกอย่างไรมีฉากไหนชอบไม่ชอบหรือว่ามีอะไรเห็นตรงเห็นต่างกับผมเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมรับประกันผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ ผมไม่โกหกหรอกผมมีพระอยู่ด้านหลังเห็นไหมครัผมมีหลวงพี่ผมอยู่หลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่ร็อกผม <laughs> นิมนไหมนี่มนไหม,หม,ไหมให้ดูไหมผมอ่ะมีหลวงพี่ผมอยู่เป็นที่สักกราระบูชาเห็นไหมหลวงพี่ผมน่าเลื่อมใสนะว <laughs> ันนี้หมดเวลาแล้ว <laughs> ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อน ลาไปพร้อมกันนะครับหลวงพี่สาธุครับสวัสดีครับ